ันแรกฉันตื่นเต้นมากๆเลยแกล่ะตื่นเต้นบ้างไหมตื่นเต้นสิแกวันนี้จะได้เพื่อนใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้อลิสอลิสดูสองคนนั้นสิเพิ่งมาใหม่แน่ๆเลยดูแต่งตัวเข้าแมรี่อย่าพูดเสียงดังสิเจนนี่ลิซ่าวันนี้มีของใหม่อะไรมาต้อนรับเปิดเทอมกันบ้างของฉันก็มีแต่ชุดนักเรียนใหม่นี่ล่ะไม่มีอะไรมากตอนแรกว่าจะทำสีผมใหม่ด้วยแต่ไม่ทันน่ะส่วนของฉันนะคุณพ่อคุณแม่ซื้อที่คาดผมมาจากฝรั่งเศสมาฝากด้วยแหละแล้วก็มีของฝากมาให้เธอสองคนด้วยนะจ๊ะประกาศประกาศขอให้นักเรียนใหม่ทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องประชุมค่ะจูเลียเรารีบไปกันเถอะงั้นเรารีบไปกันเถอะแมรี่จ้ะนักเรียนใหม่ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Smoothie School ครูมีชื่อว่าสมรศรีนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะสำหรับวันปฐมนิเทศครูก็จะมาพูดถึงกฎระเบียบของเรากันนะจ๊ะมาถึงกฎข้อแรกของเรานะนักเรียนทุกคนห้ามโดดเรียนเป็นอันขาดห้ามทะเลาะวิวาทกันใครมีอะไรสงสัยมาถามครูได้ตลอดข้างหลังฟังที่ครูพูดก่อนอย่าเพิ่งคุยกันแล้วก็ห้ามแต่งหน้าจัดมาโรงเรียนด้วยนะจ๊ะเรื่องขาดเรียนก็เหมือนกันอย่าขาดบ่อยมากนักมันมีผลต่อเกรดของนักเรียนนะนี่นี่ข้างหลังไม่ฟังครูพูดอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูจะหักคะแนนเลยถ้าไม่ฟังอ่ะเอาละเอาละเสียเวลามามากพอแล้วต่อไปครูจะให้นักเรียนขึ้นมาแนะนำตัวกันทีละคนนะจ๊ะเริ่มจากคนแรกมาเลยสวัสดีจ้ะทุกคนฉันชื่อจูเลียนะพ่อกับแม่ของฉันน่ะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่โตมากของที่นี่ถ้าทุกคนมีอะไรก็มาปรึกษาฉันได้เสมอนะคนต่อไปเชิญจ้าฮัลโหลสวัสดีจ้ะทุกคนฉันมีชื่อว่ารูซี่นะจ๊ะเป็นเพื่อนกับจูเลียจ้าส่วนพ่อแม่ของฉันเป็นเจ้าของโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะถ้าใครเป็นเพื่อนฉันฉันจะให้พักแบบฟรีๆเลย นี่นี่ลิซ่าฉันว่าไอ้สองคนนี้นะจะอวดรวยเกินไปแล้วนะฉันก็ว่าแบบนั้นเหมือนกันแมรี่สวัสดีจ้ะทุกคนฉันชื่ออาริสนะจ๊ะฉันเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะจ๊ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคนต่อไปมาเลยจ้าสวัสดีทุกคนฉันชื่อเจนนี่พ่อฉันเป็นผอ.ของโรงเรียนนี้คงจะรู้ใช่ไหมว่าฉันใหญ่ที่สุดในนี้ถ้าใครคิดจะมีปัญหากับฉันฉันจะให้พ่อฉันจัดการเข้าใจกันแล้วใช่ไหมนี่นี่เจนนี่ระวังคำพูดหน่อยสิค่ะค่ะครูสมศรีสวัสดีจ้าทุกคนฉันชื่อว่าอลินนะฉันเป็นเพื่อนของเจนนี่แล้วก็ลิซ่านะฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะจ๊ะไฮเพื่อนๆฉันชื่อว่าแมรี่นะในย่านนี้อ่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักฉันเพราะแม่ของฉันน่ะขายข้าวมันไก่อยู่หน้าโรงเรียนใครเป็นเพื่อนฉันไม่ต้องมากินฟรีนะฉันขายอ้าวต่อไปคนสุดท้ายHi my friend ดีจ้ะทุกคนฉันชื่อว่าลิซ่านะจ๊ะฉันเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสน่ะที่บ้านของฉันรวยมากพ่อกับแม่ของฉันนะมีร้านอาหารแล้วก็โรงแรมที่ต่างประเทศเยอะมากช่วงปิดเทอมฉันก็จะไปเที่ยวต่างประเทศกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆเพื่อนสนิทของฉันก็ได้ไปต่างประเทศกับฉันบ่อยมากยังไม่พอนะที่บ้านของฉันนั้นมีสนามกอล์ฟด้วยแหละ พอได้ละลิซ่าพูดอะไรเยอะแยะคนเขารู้ก็ทั่วโรงเรียนหมดละไปกลับไปนั่งที่ได้ละค่ะคุณครูสมรศรีนางลิซ่ามันชักจะอวดรวยเกินไปแล้วนะคิดจะหักหน้าฉันหรือยังไงรู้จักฉันน้อยไปซะละหยุดคุยแล้วฟังครูก่อนจูเลียเอาละจ้ะนักเรียนทุกคนวันนี้ทุกคนก็ได้ทราบกฎระเบียบของโรงเรียนเราแล้วก็เพื่อนใหม่กันแล้วนะ
งั้นวันนี้ครูก็ขอจบการประถมนิเทศณบัดนี้แล้วเจอกันวันเปิดเรียนจ้าหัวจังเลยค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้คันคันค่ะอ้าวเป็นอะไรไปล่ะองุ่นทำไมถึงคันหัวอย่างนั้นล่ะจ๊ะไหนมาให้แม่ดูซิหรือจะเป็นเห่าหรือเปล่าเนี่ยว้ายตายแล้วองุ่นนี่หนูเป็นเห่านี่น่ะลูกโหยเห่าเต็มหัวเลยนะเนี่ยจริงเหรอคะคุณแม่อุ๊ยน่ากลัวจังเลยค่ะแล้วหนูต้องทำยังไงล่ะคะคุณแม่อย่างนี้หนูอายเขานะคะที่เป็นเห่าอะค่ะแม่มีวิธีจ้ะเนี่ยเป็นวิธีโบราณเลยนะเขาว่ากันว่าใบน้อยหนาน่ะช่วยรักษาเห่าได้ด้วยแหละแต่แม่ก็ยังไม่เคยลองทำหรอกนะงั้นเดี๋ยวแม่พาไปเด็ดใบน้อยหนาเอาไหมเอามาหมักผมเผื่อเห่าจะหายน่ะองุ่นอ๋อจริงเหรอคะคุณแม่ถ้าทำแบบนั้นแล้วเห่ามันจะหายเหรอคะจ้าจะลองดูไหมล่ะก็ดีเหมือนกันค่ะคุณแม่นี่แหละจ้าต้นน้อยหนาน่ะองุ่นเดี๋ยวเรามาเด็ดกันเลยนะเอาสัก 2-3 ใบก็พอแล้วล่ะแม่ว่าต่อหรอคะต้องเอามาตำหรอคะเห็นมีครกด้วยนะคะใช่แล้วล่ะจ้าองุ่นเอามาตำให้ละเอียดเลยนะเสร็จแล้วก็เอาไปหมักผงจ้าแล้วต้องทำยังไงต่อหรอคะคุณแม่คะโอเคจ้าองุ่นลูกพร้อมไหมเดี๋ยวแม่จะหมักผมให้นะจ๊ะพร้อมค่ะคุณแม่เสร็จแล้วล่ะหมักทิ้งไว้แบบนี้ล่ะนะองุ่นโอ๊ยอุ๊ยคุณแม่คะทำไมมันถึงได้แสบหัวอย่างนี้ล่ะคะคุณแม่มันแสบจังเลยค่ะล้างออกเลยได้มั้ยคะคุณแม่ไม่ได้หรอกนะองุ่นเราต้องทิ้งไว้สักแป๊บนึงเห่ามันจะได้ตายนะก็มันแสบนี่คะคุณแม่เอาน่าลูกอดทนหน่อยแล้วกันเสร็จแล้วเห่ามันก็จะหายไปหมดเลยนะก็ได้ค่ะคุณแม่เอาล่ะโอเคแม่ว่ามันได้เวลาแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเตรียมน้ำให้หนูไว้สระผมก่อนนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยทำไมมันแสบอย่างนี้แสบหัวจังเลยโอ้ยคันก็คันเกาก็ยังไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยองุ่นลูกน้ำไม่ไหลอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ฮะอะไรนะคะคุณแม่แล้วอย่างนี้หนูจะล้างผมได้ยังไงล่ะคะมันแสบมากเลยอะค่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะลูกเดี๋ยวเราไปร้านเจ๊สวยกันให้เจ๊สวยเขาสระผมให้น่ะโอเคค่ะแหมถูกใจใช่ไหมล่ะคะคุณน้ำ
เราจะทำอะไรต่อนะคะงั้นรอลิฟต์แห้งแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะเอ๊ะแล้วใครมาเจ๊สวยสวัสดีค่ะเจ๊เจ๊ว่างไหมคะลูกค้ามาอีกละสวัสดีค่ะคุณน้อยนาอ้าวพาองุ่นมาด้วยเหรอคะเนี่ยเอ๊ะอะไรนั่นน่ะเต็มหัวองุ่นเลยองุ่นเขาเป็นเหานะคะก็เลยไปเด็ดใบน้อยหนาแล้วก็เอามาตำมาหมักผงให้กับองุ่นนะคะแต่อยู่ดีๆน้ำที่บ้านเกิดไม่ไหลขึ้นมาก็เลยจะมาให้เจ๊สระผมให้องุ่นหน่อยนะคะอ๋อเป็นเหาแล้วคะแหมใช้วิธีโบราณจริงๆเลยนะคะเนี่ยมาเดี๋ยวเจ๊สระผมให้ค่ะเจ๊ยังมียาแก้เหาอีกนะถ้าหากว่าใบน้อยหนามันใช้ไม่ได้ผงน่ะมานั่งเลยจ้ะโอ้ยคุณแม่คะหัวหนูไม่ถึงอ่างอะค่ะคุณแม่แหมเจ้าหนูองุ่นตัวเล็กๆมาเดี๋ยวซ้อนเก้าอี้ให้จ้ะโอเคแบบนี้น่าจะพอไหวน่าจะหัวถึงอยู่แหละไหนองุ่นหนูมาลองนั่งดูหน่อยสิจ๊ะโอ้โหพอดีเลยค่ะแสบหัวหรือยังล่ะก็ดีค่ะคุณแม่โอเคสระผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ๊จะฉีดน้ำยาบำรุงผมให้นะจ๊ะเหาเนี่ยจะได้ไม่มาอีกโอเคแค่นี้ผมก็แห้งแล้วล่ะผมเด็กน่ะไม่ต้องใช้ใดหรอกเดี๋ยวผมมันจะเสียเอาเดี๋ยวเจมัดผมให้นะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะแบบนี้หายคันหัวไปเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าเห่าหายแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วละจ้ะแค่นี้เห่าก็หายแล้วนะแล้วอย่าไปติดเพื่อนมาอีกล่ะแหมขอบคุณเจ๊สวยมากเลยนะคะถ้าไม่ได้เจ๊เนี่ยองุ่นจะต้องคันหัวไปทั้งวันแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้างานแบบนี้เจ๊ถนัดอยู่แล้วล่ะไปองุ่นเรากลับบ้านกันได้แล้วล่ะเจ๊คะเท่าไหร่คะสำหรับเด็กเจ๊คิดแค่50บาทก็พอจ้ะว่าไงคะคุณน้องได้เพ่งหรือยังเนี่ยแห้งแล้วค่ะเจ๊แล้วจะทำอะไรต่อหรือเปล่าล่ะจ๊ะไม่แล้วค่ะงั้นไปก่อนนะคะเท่าไหร่คะเจ๊เพ่งเล็บข้างละ100รวมเป็น200บาทนะจ๊ะขอบคุณค่ะเจ๊เป็นเหาสักทีนะองุ่นทีหลังจะได้ไม่ต้องคันหัวแล้วล่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่ถ้าไม่ได้คุณแม่แล้วก็ตีสวยเนี่ยองุ่นจะต้องคันหัวไปตลอดทั้งวันแน่ๆเลยค่ะจ้าเจ้าตัวเล็กแล้วอย่าไปติดเพื่อนที่โรงเรียนมาอีกล่ะเข้าใจไหมค่ะคุณแม่